ชื่นชอบก็มองว่าคนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงธรรมะได้ง่ายแต่ว่าอีกด้านหนึ่งคนที่ไม่ชอบก็มีนะคะเรามองว่าอาจจะไม่สํารวมเท่าไหร่นะคะ วันนี้ชวนคุณผู้ชมลองดูปรากฏการธรรมะภาคบันเทิงให้รอบด้านกันเอาเนื้อหาสาระก่อนอเนื้อหาที่ปรากฏในไลฟ์ค่ะเนื้อหาจะเชื่อมโยงทั้งธรรมะสังคมแล้วก็มีการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงมไม่ได้ด้ยวยรูปแบบการนําเสนอที่ไม่ใช่การเทศนาด้วยภาษาบาลี <laughs> หรือไตรปิฎกนะคะแต่ว่าเป็นการพูดคุยอย่างเป็นกันเองอย่างตอนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตตอนนี้ค่ะแต่ผมสอนโยมผมจะบอกว่า,วา ใช้ชีวิตทุกวันให้มันไม่ต้องพิเศษก็ได้คืออะไรคืออะไรอ่ะหมายถึงว่าคือชีวิตคน่ะพระอาจารย์ไอ้ความถ้าถ้าใช้ชีวิตแบบรออะไรที่มันพิเศษอ่ะหาความสุขไม่ได้หรอกอืทํางานรอเงินเดือนออกทํางานสามสิบวันเงินเดือนออกวันเดียวก็แสดงว่าคุณทุกยี่สิบเก้าวันเพิ่งรอมีความสุขสักวันเดียวเหละไม่ชีวิตส่วนใหญ่มันอยู่กับเรื่องธรรมดาแต่มีความสุขกับเรื่องธรรมดาได้ เหมือนพลาดสองรูปเนี่ยมีหัวข้อที่จะพูดนะฮะวันนี้จริงๆไม่มี <laughs> ไม่มีไม่ได้คิดว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่พอมาพูดมันก็ได้พูดเองเอาเรื่องธรรมดาให้คนแสนกว่าฟังได้เติมนั่นเติมมีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงกระแสะข่าวก็ดูเท่าทันเหตุการณ์แฝงไปด้วยอารมณ์ขันอารมณ์ขันเนี่ยละค่ะที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ชมได้อย่างรวดเร็วค่ะ เพจของปอปสร์อะปับปามอะปับปามยาเสพติดปับปามยาเสพติดเขามาสงสัยถามก่อนเอาอะไรมาสงสัยสงสัยว่าสงสัยว่าทำไมหัวล็อกผิดปกติดูหัวล็อะแปลกแปลกนะฮบสภาพสภาพอะไรนะฮะกระท่อมปลดล็อกขนาดนี้แล้วเอาอะไรมาปับปามเนี่ยคิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยสภาพประเทศไทยง่ายๆอะไรที่ถูกกฎหมายก็ง่ายๆก็ทำให้ถูกกฎหมายสะั างทีก็มีหยอกหยอกแซวๆซแนวนโยบายทางการเมืองทางสังคมอยู่เหมือนกันนะคะและที่ผู้คนพูดถึงกันอย่างมากคําศัพท์ที่ใช้แหมเป็นศัพท์วัยรุ่นหรือว่าเป็นแสลงเป็นวลีที่ใช้แพร่หลายกันในสังคมออนไลน์ค่ะจึงสามารถเรียกยอดคนดูในออนไลน์ได้สูงสุดถึง2 0 0แสนคนเมื่อคืนวันศุกร์นะอย่างพศคือพศเนี่ยในกลุ่มออนไลน์เนี่ยเขาใช้คํความหมายว่าพี่สาวหรือเพื่อนสาว แต่ว่าในที่นี้เนี่ยหมายถึงพระสงฆ์อย่างแกงคุณเข้าใจใช่ไหมแกงเนี่ยคือแกล้งอันนี้ในม็อบเขาก็ใช้กันหรืออย่างที่พระมหาไพรวันเนี่ยพูดติดปากมากก็คือสภาพสภาพเนี่ยแปลว่ายอมรับสภาพความจริงครับอันนี้พูดบ่อยเลยนะกลายเป็นคล้ายๆเป็นมีมเป็นคําพูดประจําตัวของพระมหาไพรวันนะครับทีนี้มาดูความคิดเห็นกันบ้างแน่นอนครับออกมาไลฟ์สดแบบนี้กลางค่ำกลางคืนไม่ได้เทศเหมือนกับพระ ทั่วไปไม่มีการเทศไม่มีตลัปัดไม่มีอาสนะให้มานั่งเทศกันแตดเทศหน้ากล้องหน้าใหม่นะครับความเห็นแรกความเห็นของพระพยอมครับหรือว่าพระราชธรรมนิเทศนะครับพระพยอมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแหมต้นท่าต้มรมของการเทศนาแบบฝ่า,ามิติอ่าคือคุณวิสาอาจจะเกิดทันยุคสมัยนั้นที่พระมหา,าพระพยอมเนี่ยไปเทศฮะ ไปเทศทในคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดกลางค่ากลางคืนตอนนั้นก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันมารอบนี้มาฟังความเห็นของพระพยอมกันบ้างพระพยอมเนี่ยบอกว่าไม่อยากให้ตําหนิกันเพราะเชื่อว่าทั้งสองรูปเมื่ออายุมากขึ้นจะมีสติสมาธิปัญญามากขึ้นตามลําดับแต่ดูแล้วได้ประโยชน์อาจจะน้ําท่วมทุ่งสนุกสนานเบิกบานไปบ้างแต่ก็ดีที่เทศให้สนุกสนานไม่ใช่เทศให้ง่วงให้เครียดให้หลับอย่าลืมนะฮะของพระพยอมเนี่ยท่านเป็น ล <uk S 2> ูกศิษย์เป็นต้นตำรับในการเทศแบบยุคใหม่ณนะสมัยนั้นท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธธาตุด้วยนะ,ะแล้วก็ท่านก็บอกว่าอยากจะปรับเปลี่ยนเรื่องของการเทศให้คนเข้าถึงง่ายยุคนั้นเนี่ยของท่านว่าแหวกแล้วมายุคนี้พระมหาภัยวันพระมหาสมปองอันนี้แหกขนบเข้าไปอีกอีกท่านหนึ่งที่อย่าเรียกว่าตำหนิเลยเรียกว่าแสดงความห่วงใยดีกว่านะคะก็คือพระเทพปฏิพานวาทีหรือเจ้าคุณพิพิธวัดสุเทพ วรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะขออภยัยวัดสุทัศน์เทพวรารามท่านเจ้าคุณพิพิธนี่ก็แสดงความห่วงใยค่ะท่านบอกว่าแหมตอนนี้แอบกระซิบบอกหน่อยว่าพระผู้ใหญ่ไม่ปลื้มนะคะแล้วท่านก็เป็นห่วงอนาคตในวงการสงฆ์ของพระทั้งสองรูปท่านบอกว่าขนาดการเมืองนิดๆิหน่อยหน่อยที่ท่านเจ้าคุณพูดเนี่ยก็ยังเคยโดนตําหนิมาแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านแนะนําว่าควรจะปรับค่ะโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาและพุทธวจนะเป็นแกนหลัก ให้มีปุจฉาวิสัชนามีได้หลากหลายอารมณ์ท่านบอกว่าเรื่องอารมณ์ขันเรื่องแก๊กมันสอดแทรกอยู่แล้วในพุทธศาสนาค่ะออีกคนหนึ่งที่ต้องไปถามคนคนี้ไม่พูดไม่ได้คนกลางอย่างนายสิบบวรแก้วงามรองผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศเป็นโฆษกพศอ,อ,อันนี้ก็พศเหมือนกันแต่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะค คือทางคุณสิบวร์เนี่ยโยนไปเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะหรือเจ้าอาวาสที่จะเป็นผู้พิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ท่านบอกว่าการไลฟ์ของพระมหาภัยวันนั้นเป็นนวัตกรรมหนึ่งในการเผยแผ่หลักธรรมแต่สิ่งสําคัญก็คือความสํารวมในความเป็นสงฆ์ค่ะแต่ก็เชื่อว่าประชาชนจะสามารถพิจารณาได้เองว่าเหมาะสมหรือไม่สาวทิตที่ผ่านมามีความเห็นที่หลากหลายจากพระผู้ใหญ่ เป็นจํานวนมากนะคะเมื่อคืนนี้พระมหาภัยวันก็ไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มีบางช่วงบางตอนที่ท่านก็แสดงจุดยืนโดยยกคําสอนของท่านพุทธทาสภิกขุขึ้นมาค่ะคิดชื่อบกคิดชื่อทั้งที่ท่านอาจารย์สมปองท่านยกคําพูดหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าเวลาทําอะไรให้ช่างใจเอาว่าโทษหรือคุณมากกว่ากันทําอะไรช่างใจเอา คุณหรือโทษมากกว่ากันเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่คําแบบนี้แต่ประมาณนี้ประมาณนี้คือให้ช่างเอาว่าประโยชน์หรือโทษมากกว่ากันนี่คนเราทําอะไรอะ่ะแต่มาภาพรู้วันนี้ก็คุยกันกับพระอาจารย์สมปองว่าพระอาจารย์เรารู้เราไม่ใช่ไม่รู้แต่เราถือคําแบบท่านอาจารย์บุทฎาตว่าประโยชน์มากกว่าก็ทําเธอท่านบอกว่าโนสนโนแค,คร,รู้แล้วแหละกระแสวิาพากษ์วิจารณ์นะคะทีนี้อีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในไลฟ์คืนวันศุกร์ที่บอกว่ามีคนดูถึง2 0 0 0คนเนี่ยนะคะคน,คนเขาเซาๆหยอกๆกันว่าแอดมินของเพจต่างๆเนี่ยค่ะมาประชุมกันโดยมีได้นัดหมายแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์แต่ปรากฏว่าบางข้อความก็มีกระแสตีกลับจากผู้คนในเชิงลบต่อแบรนด์นั้นๆเหมือนกันนะคะคืออย่างที่บอกไปฮะหลายแบรนด์เนี่ยมีการไปคอมเมนต์แล้วมันเลยเถิดอย่างไรก็ตามทั้งสงรูปเนี่ยท่านเป็นพระสงฆ์องค์เจ้า ดังนั้นการจะใช้ถ้อยคำเนี่ยจะไปหยอกจะไปแกงจะไปแกล้งกันเนี่ยมันพอได้พอเหมาะพอควรแต่มันมีแบรนด์นดหนึ่งเช่นเป็นแบรนด์ห้างสรรพสินค้าใหญ่ไปใช้คำสองแง่สามแงม่มไปแซวพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยมันไม่เหมาะสมครับแล้วก็เชื่อว่าคนที่นั่งดูอยู่เนี่ยก,ก็คงจะไม่สบายใจเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าขอบเขตของมันก็มีอยู่เหมือนกันเพราะท่านไม่ใช่คารวะที่มานั่งไฟ้สดมานั่งคุยเรื่องธรรมะกันแต่ก็เป็นพระสงฆ์ ก็ต้องให้เกียรติให้ความเคารพนะฮะมีขอบเขตอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เลยทําให้เกิดกระแสตีกลับนะครับเข้าใจละว่าบางเขตบางคนเนี่ยต้องการจะเม้นเอาหาต้องการจะเม้นเอายอดดึงคนเข้าไปมีส่วนร่วมในเพจของตัวเองแต่ก็อย่างที่ว่าไปแทนที่จะได้ยอดเนี่ยมันจะได้ลูกหินกลับไปแทน คือบางแบรนด์เนี่ยเขาก็ไปคอมเมนต์บอกว่าอยากจะให้พระทั้งสองรูปเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์แทนศิลปินที่เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์แบรนด์นั้นอยู่แล้วแหม่พอแฟนคลับฟังแบบนี้ก็ไม่สบายใจสิคะก็ทักท้วงถึงเรื่องของมารยาทอันนี้หมายถึงคอมเมนต์ของเพจนั้นๆนะว่าควรจะให้คุณค่าหรือว่ารักษามารยาทแล้วก็ให้เกียรติศิลปินให้เกยียรติพรีเซนเตอร์ด้วย บางข้อความก็กลายเป็นเน้นขายของไป<ช>อันนี้ผู้คนเขาก็บอกว่าแหมไปบทบังเนื้อหาสาระที่แท้จริงบางคนเขามองว่าบางเพจเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยดูจะเพิกเฉยต่อความเป็นอยู่ของประชาชนชไม่เคยออกมาคอเอาต่อสถาน,นการณ์บ้านเมืองต่างๆเลย<า>แต่ครัง้งนี้กลับปรากฏชื่อขึ้นมา<ช>มีตัวตนขึ้นมาเขาก็ดูเหมือนกับว่ากลายเป็นการเกาะ กระแสของพระทั้งสองรูปนะคะอันนี้ก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปแต่ว่าเมื่อคืนนี้พระมหาภัยวันยืนยันค่ะคว่ายังคงทําหน้าที่นี้ต่อไปนะคะดูประวัติกันหน่อยของพระทั้งสองรูปท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสร้อยทองทั้งคู่นะคะท่านแรกพระมหาสมปองท่านจบปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตเอกปรัชญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่อด้วยปริญญาโทอีกสองใบนะคะเป็นพระวิทยากรนักเทศก็เทศมาในแบบฉบับของตัวท่านเองเนี่ยมาอย่างยาวนานท่านก็เคยออกความคิดความเห็นออกรถออกชาติทางมุมมองทางการเมืองที่ก็เคยโดนเตือนมาแล้วเหมือนกันค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งพระมหาภัยวันครับค่ะพระมหาภัยวันที่จบปริญญาธรรมเจ็ดประโยคตอนอายุ18ปี แล้วก็ศึกษาจนจบปริญญาธรรม9ประโยคนะคะปริญญาธรรม9้าประโยคก็เทียบเท่ากับปริญญาตรีเป็นสามเณรรูปแรกของจังหวัดสุขโขทัยที่สอบปริญญาธรรมได้9ประโยคและท่านก็อุปสมบทเป็นนาคหลวงนะคะจากนั้นก็จำพรรษาอยู่ที่วัดซอยทองเรื่อยมา